ช่วงเย็นที่ผ่านมาในกกต.นะครับยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะฮะขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงนะครับตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา82วรรค4กรณีความปรากฏหรือมีเหตุอันควรสงสัยต่อกกต.นะฮะว่านายธนาธรเนี่ยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอันเป็นลักษณะต้องห้ามนะฮะซึ่งคุณธนาธรได้มีการแถลงข่าวในเวลาถัดมานะฮะถ้าใครได้ติดตามเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนนี้น่าจะจบแล้วนะจบแล้วฮะน่าจะจบแล้วยาวเลยนะฮะครับธนาธรยืนยันบอกว่าไม่มีความกังวลในกรณีที่ถูกกกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติการเป็นส.ส.นะฮะรวมทั้งสมาชิกพรรคคนอื่นที่ถูกตรวจสอบเรื่องของการถือหุ้นสื่อด้วยซึ่งขณะนี้คุณปิยบุตรเลขาธิการพรรคก็กำลังเตรียมการในส่วนของกฎหมายอยู่นะครับ